ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเหล่าผู้เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็เหล่าท่านผู้ชมนะครับที่เรียกว่าจิตใจเนี่ยได้มีความชั่วร้ายนะครับถูกบาร์บี้ดี้เนี่ยได้ควบคุมอยู่และดูเหมือนว่าเวทมนต์ของบาร์บี้ดี้นะครับทำให้สนามเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเหล่าผู้ชมบางคนเนี่ยก็หายไปและผู้เข้าแข่งขันบางคนนะครับดูเหมือนว่าจะถูกเสกอยู่อีกมิตินึงอยู่ดีๆนะครับมีควันที่คล้ายกับควันพิษเนี่ยถูกปล่อยออกมานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนกัสคาโคนะครับผู้แข็งแกร่งเลยเนี่ยจึงทำการนะครับเปิดบาเรียเพื่อป้องกันควันเหล่านี้โกคูนะครับเข้ามาขอบใจกัสคาโคหายใจได้แล้วนะขอบใจมากเลยกัสคาโคทำไมพวกเราถูกส่งมาที่นี่โกคูก็สงสัยแหละครับว่าหมายความว่ายังไงครั้งทั้งสองคนนะครับจึงพูดอธิบายพวกเราทุกคนเป็นผู้เข้าแข่งขันแต่ก็ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่มาที่นี่ครับพวกเราพัดหลงมาเลยนี่มันเรื่องอะไรกันและดูเหมือนว่านะครับท่านไคโอชินจะสังเกตนะครับสิ่งผิดปกติบางอย่างบิจิโต้หายไปไหนแล้วเนี่ยฉันก็อยู่นี่ไงมีอะไรจะพูดเหรอไคโอชินเรียกได้ว่าไคโอชินนะครับเป็นกระต่ายตื่นตูมไปเสร็จได้เลยโกคูก็พูดแหละครับว่าเจ้าฟิเซอร์พาพวกเรามาที่นี่สินะคืนเป็นแบบนี้แล้วก็อายุของพวกเราก็ได้เพิ่มขึ้นแน่ๆเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เหมือนที่โกคูคิดนะครับเบจิโต้จึงทำการอธิบายพวกเราอย่าอยู่บนดาวที่ห่างไกลมากๆฉันสบับพลังที่สนามแข่งขันไม่ได้เลยแหละและดูเหมือนว่าคนจากจักรวาลของเซนิลอมนะครับจะโทษบูเป็นฝีมือของแกอีกแล้วสินะแต่ดูเหมือนว่าบูนะครับจะทำการปฏิเสธเปล่านะฉันเองก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันฉันเหมือนกับพวกแกไงล่ะดูเหมือนว่าทุกคนจะสังเกตสิ่งผิดปกติบางอย่างซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าใครยังจำกันได้นะครับถ้าใครได้ดูจักรวาลหลักเลยเนี่ยจะมีสิ่งนี้แหละครับอยู่ซึ่งมันก็หมายความว่าบาร์บี้ดี้นะครับเป็นคนย้ายพวกเขาเนี่ยเข้ามาที่นี่บาร์บี้ดี้สินะจนนั่นย้ายพวกเรามาที่นี่ส่วนผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเนี่ยคงโดนควบคุมไปหมดแล้วล่ะไม่หรอกมั้งพวกโกฮังเนี่ยคงไม่ถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมหรอกเจ้านั่นเนี่ยเป็นคนดีเลยนะแล้วก็เจ้านั่นเนี่ยไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันด้วยคิดว่าหน้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าพวกเราที่อยู่ในสนามเนี่ยกำลังโดนผู้เข้าแข่งขันที่มีจิตใจชั่วร้ายเล่นงานอยู่แต่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับแปลกประหลาดไปทรังได้ถามแล้วครับว่าแล้วทำไมเบจิต้าคนนี้เนี่ยเขาถึงมาอยู่กับเราได้เขาเป็นคนดีได้ด้วยหรอจริงด้วยสิคะมันชั่วสุดๆไปเลยนี่นาดูเหมือนว่าเบจิต้าจะอายนะครับเมื่อทุกคนรู้ว่าตนเองเนี่ยเป็นคนดีช่างฉันถนาแม่หนูดูเหมือนว่าโกคูกำลังตามหาลูกชายของเขาอย่างโกเทนโกเทนไม่อยู่หรือว่าโดนควบคุมไปแล้วทรังนะครับจึงทำการอธิบายอ๋อตะกี้เนี่ยหมอนั่นเนี่ยขอไปเข้าห้องน้ำครับอุบูนะครับเหมือนเขาจะสังเกตบางสิ่งบางอย่างได้จากวันที่ก้าวหายไปหมดเลยครับรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ที่ห้องพักของตัวเองซะด้วยโกคูจึงทำการพูดแหละครับว่าพวกนั้นเนี่ยจิตใจบริสุทธิ์คงไม่ถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมหรอกแถมที่ห้องพักเนี่ยคงช่วยปกป้องเอาไว้ได้ด้วยแหละมั้งอย่างนี้แล้วก็พวกเราต้องรีบกลับไปหยุดเจ้าบาร์บี้ดี้ซะการก่อกบฏของเจ้านั่นเนี่ยล้มเหลวแล้วล่ะโกฮังก็อยู่ที่นั่นด้วยแถมซุนบราเองก็อยู่ที่ห้องพักเหมือนกันเจ้าพวกนั้นสู้ไม่ได้หรอกแต่ดูเหมือนว่าทุกคนนะครับจะไม่ฟังเบจิโต้เลยและดูเหมือนว่าโกคูจะเป็นแม่เรือใหญ่นะครับในการคิดแผนนี้ตรงนี้น่าจะเป็นทางเชื่อมของยานของมันนะรู้สึกจะมีเวทมนต์สั่งการอยู่พอจะเปิดได้ไหมบูชิวๆมากเลยก็แค่เศษเหล็กธรรมดาที่ใช้กับเวทเคลื่อนย้ายแต่ตอนนี้เนี่ยมันใช้การอะไรไม่ได้แล้วล่ะดูเหมือนว่าโกคูจะเปลี่ยนแผนนะครับเขาจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาคงต้องใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยกลับไปแล้วล่ะต้องหาสนามให้เจอให้ได้ผมว่ามันค่อนข้างไกลอยู่นะครับอาจารย์โกคูแต่ยังไงนะครับโกคูต้องหาให้เจอให้ได้ครับดูเหมือนว่าบูนะครับจะรู้นะครับทิศทางของสนามนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการจะช่วยเหลือเพราะว่าบูเนี่ยต้องการเห็นนะครับการต่อสู้ที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์สำหรับเขาเลยนะครับเขาเนี่ยไม่อยากจะพลาดความสนุกนี้จึงไม่ช่วยเหลือนะครับพวกโกคูตัดมาที่สนามนะครับไดไคโอชินนะครับถูกดาบูล่าควบคุมอยู่ข้าเป็นตัวประกันแล้วยังไงล่ะยังไงก็มีดราก้อนบอลอีกหลายชุดที่พร้อมชุบชีวิตข้าอยู่แล้วไดไคโอชินพูดไม่ทันขาดคำนะครับดูเหมือนว่าไคโอชินที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมาช่วยไดไคโอชินได้ทันเวลาเลิกทำอะไรไร้สาระได้แล้วอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะแต่เธอพูดไม่ทันเสร็จนะครับดาบูล่านะครับดันสวนต่อยกลับมาโกเทนนะครับที่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเขากำลังกลับมาที่สนามนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะเห็นบางสิ่งบางอย่างผิดปกติไปซึ่งแน่นอนแหละว่าเขากำลังเห็นนะครับเหล่าบรรดาเซลจูเนียร์เนี่ยกำลังล้อมพวกโกฮังเอาไว้เขาไม่รอช้าเขารีบพุ่งไปโจมตีแต่เขานะครับกลับถูกเซลจูเนียร์นะครับต่อยสวนกลับมาอย่างง่ายดายพิโกโร่กับโกฮังสบโอกาสนะครับเขารีบนะครับฝ่าวงล้อมของเซลจูเนียร์หนีออกมาดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาเซลจูเนียร์ที่กำลังทำร้ายโกฮังเลยเนี่ยถูกโกฮังกระทืบเล่นเลยแหละครับ
แต่แตกต่างจากโกเทนนะครับโกเทนเนี่ยถูกเซลจูเนี่ยกระทืบเล่นแทนแต่ดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะไม่ทันระวังตัวเขาถูกเซลนะครับซูเปอร์สยาครั้งที่2เนี่ยจับตัวไว้จากด้านหลังอย่างง่ายดายเงียบๆหน่อยสิโกฮังคุ้งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับในสนามค่อนข้างปั่นป่วนนะครับใครที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ต้องฆ่ากันเองแหละครับแต่แน่นอนแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีดราก้อนบอลนะครับในการชุบชีวิตค่อยชุบชีวิตที่หลังก็ได้ดูเหมือนว่านะครับเหล่าผู้ชมนะครับจะเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ครั้งนี้แล้วล่ะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับโดนกระทืบเล่นกันเลยแหละครับซึ่งโกฮังรู้เลยแหละครับว่าเป็นฝีมือบาเบดี้นะครับจึงให้ปิโกโร่เนี่ยไปตามหาเป็นเพื่อนปังนะครับดูเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวของโกเทนศัตรูส่วนใหญ่ในแข็งแกร่งของคุณอาไม่ใช่หรือคะนี่ฉันอุตส่าห์ช่วยจากเซลจูเนียนะเนี่ยอยู่กับฉันก่อนสิบราผู้ไม่ทันขาดคำนะครับนับปากกับคาคาร์ลนะครับพุ่งมาโจมตีโกเทนโกเทนนะครับรีบสั่งให้พวกของบราเนี่ยหนีไปซะนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าคาคาร์ลเนี่ยไม่ยอมแน่นอนหนีไม่รอดหรอกทางนี้ต่างหากครับคุณพ่ออย่ามาเรียกข้าว่าพ่อแบบนั้นนะไอ้เจ้าเด็กบ้านับป่านะครับเข้ามาขวางไว้นะครับและดูเหมือนว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ง่ายดายเสร็จแล้วบรานะครับเธอเนี่ยตกใจนะครับเธอแทงเข่านะครับเข้าไปที่นับป่าอย่างเต็มแรงบีเดลนะครับถึงกับสงสัยเลยครับว่าบราเนี่ยฝึกฝนมาด้วยหรอสุดยอดเลยฝึกฝนมาด้วยเหรอเปล่านี่คะทำไมเหรอมันไม่ยุติธรรมเลยฉันอุตส่าห์ฝึกมาตั้งนานตัดมาที่เหล่าไคโอชินนะครับดูเหมือนว่านะครับจะถูกดาบูล่าเนี่ยควบคุมไว้อยู่ส่วนโกเทนนะครับก็ดูเหมือนว่าจะถูกคาคาร์ลนะครับกระทืบเล่นเลยแหละครับแกเป็นลูกฉันจริงๆหรอกระจอกชะมัดยากเลยอย่าบอกใครนะว่าเป็นลูกฉันแต่ดูเหมือนว่านะครับคาคาร์ลจะประมาทหนีไปซะนายสู้ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกที่โลกของพวกฉันเนี่ยไม่รู้ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งยังไงก็ช่างนายเองก็ระวังตัวไว้ด้วยล่ะเจ้านั่นเนี่ยยังไม่ตายนะเทเรนเองนะครับคาคาร์ลอยู่ด้านหลังนะครับและเขาเนี่ยพุ่งมาต่อยขณะที่โกฮังกับพิโกโลนะครับของอีกจักรวาลเนี่ยกำลังตามหาบาบิดี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะเห็นโกฮังเนี่ยถูกเซลจับตัวไว้สู้มาเลยโกฮังคุงแล้วค่อยชุบชีวิตฉันก็ได้ไม่ได้ครับคุณบีเดลผมทำแบบนั้นไม่ได้โกฮังของอีกจักรวาลนะครับเมื่อเห็นตัวเองตกเป็นตัวประกันเนี่ยดูเหมือนจะทำใจไม่ได้เราตกเป็นตัวประกันแต่เพราะคุณบีเดลก็เลยทำอะไรไม่ได้สินนะดูแบบว่าโกฮังของทั้งสองจักรวาล นะครับสามารถมีจิตใจเนี่ยที่เหมือนกันนะครับจึงทำให้ทั้งสองคนเนี่ยแค่มองตาก็รู้ใจแล้วเอาล่ะนะโกฮังฉันช่วยนายแล้วโกฮังนะครับหลบการต่อสู้นั้นแหละครับและเขาเนี่ยนำตัวของบีเดลเนี่ยหนีพ้นจากอันตรายออกมาพิโกโลนะครับยอดนักคอมเมนต์เนี่ยไม่เห็นก็รู้เลยแหละครับว่าโกฮังรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยต้องตอบสนองรับพลังนั้นทันเพื่อไม่บีเดลตายได้แน่นอนแถมยังรู้อีกว่าเราเองก็อึดด้วยสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ฉันนายพัฒนาขึ้นจริงๆดูเหมือนว่าโกฮังนะครับจะฝากบีเดลไว้กับพิโกโลผมขอฝากคุณบีเดลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าเซลเนี่ยผมจัดการเองได้เลยฉันรอเวลานี้มาอยู่แล้วโกฮังทันใดนั้นเองนะครับทั้งโกฮังกับเซลนะครับก็พุ่งมาโจมตีใส่กันตัดไปที่เหล่าจอมมารตัวอื่นๆนะครับดูเหมือนว่าเขาจะวางแผนนะครับในการจัดการผู้ชมในสนามคนอื่นๆจัดการพวกนั้นซะดูเหมือนว่าพิโกโลนะครับจะอาสานะครับในการจัดการฟรีเซอร์นะครับและให้โกฮังเนี่ยไปตามหาบาบิดี้ซะในฐานะด้วยชื่อของชาวนาเมกฉันมีเรื่องต้องสาสางกับแกเจ้าฟรีเซอร์ทันใดนั้นเองนะครับพิโกโลนะครับเข้าไปเตะฟรีเซอร์เข้าที่หลังเต็มคูลเลอร์ที่จะเข้ามาช่วยน้องชายของเขาอย่างฟรีเซอร์นะครับก็ถูกพิโกโลเนี่ยเล่นงานด้วยเหมือนกันฟรีเซอร์จะกลับมาช่วยพี่ชายของตนเองนะครับถูกพิโกโลเนี่ยปล่อยลำแสงออกที่ตาตัดมาที่โกฮังนะครับเขากำลังตามหาบาบิดี้อยู่แกอยู่ไหนจูบาบิดี้เฮ้ยไม่มีใครเลยมันแอบหนีไปทางไหนเลยเนี่ยเอาแล้วล่ะครับบาบิดี้นะครับเขากำลังมีแผนร้ายอะไรอยู่นะครับถึงทำการควบคุมคนในสนามแบบนี้และโกฮังนะครับจะตามหาบาบิดี้ได้พบหรือไม่นะครับแน่นอนแล้วว่าตอนหน้าเลยเนี่ยเราอาจจะรู้คำตอบนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าคุณนะครับไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับคุณก็จะพลาดความสนุกแบบนี้ละกันนะครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับว่าซีรีส์นี้นะครับผมจะทำมากกว่า60ตอนแน่นอนนะครับมากที่สุดในไทยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะแซงนะครับคนที่ทำของไทยแล้วด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะนำมาแปลนะครับและทุกคนได้ชมกันอย่างสนุกสนานแน่นอนก็อย่าลืมแล้วกันเนาะกด Subscribe ไว้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้กดเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เห็นคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งวันธรรมดาผมจะลง 4:00 นนะครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เลยเนี่ยผมจะลงในช่วงเช้านะครับก็กดติดตามไว้ละกันถ้ากดติดตามนะครับคุณก็จะไม่พลาดความสนุกแบบนี้สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ